สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโยงอัมแชร์เผยที่มาชื่อน้องอบเชยเรียกได้ว่าได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเรียกว่าเป็นคุณพ่อป้ายแดงที่เห่อลูกสาวไม่น้อยสำหรับนักร้องและนักแสดงโยงอัมแชร์หลังภรรยาก้อยแซทเทอร์เดย์เซโกมีบุตรสาวคนแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาและได้ตั้งชื่อบุตรสาวคนแรกว่าน้องอบเชยนั้น9ปีที่รอคอยในที่สุดหนุ่มโยงอัมแชร์และภรรยาสาวก้อยแซทเทอร์เดย์เซโกได้ทำหน้าที่คุณพ่อแม่เต็มตัวแล้วหลังจากสาวก้อยมีบุตรสาวคนแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน64คุณพ่อย่องสุดหล่อก็ได้ออกมาโพสต์ Facebookเผยถึงที่มาของชื่อน้องอบเชยที่อ่านแล้วโรแมนติกเวอร์จากเพลงแรกของวงอาร์มแชร์สู่ความรักอันหอมหวานและอบอุ่นของคุณพ่อและคุณแม่เมื่อ19ปีก่อนเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่ก้อยและโย่งเห็นกันนั้นคือตอนที่โย่งอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตและกำลังเล่นเพลงกับวงอาร์มแชร์ซึ่งเพลงนั้นชื่อว่าอบเชยเพลงนี้เป็นเพลงที่โย่งรักมากทั้งนี้เพลงนี้ใช้เรียกสาวน้อยคนหนึ่งเหมือนเครื่องเทศที่หอมหวานระมนมีคุณค่าและยังเป็นเครื่องเทศที่โย่งชอบมากๆอีกด้วยด้วยความรักที่คุณพ่อและคุณแม่มีให้กันคอยให้กำลังใจกันมาตลอดอย่างหอมหวานอบอุ่นเหมือนอย่างในเพลงนี้คุณแม่ก็เลยตั้งชื่อหนูว่าอบเชยค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ